ต้มมันฝรั่งเสร็จแล้วทำอะไรกินดีเนาะทำอะไรกินดีเพื่อนๆยังไงมันฝรั่งจ้ามันฝรั่งต้มเสร็จแล้วจ้าทำอะไรกินดีจะทำมันฝรั่งบดก็ขี้เกียจทำสลัดดีกว่าเนาะทำมันฝรั่งสลัดดีกว่าง่ายๆดีซอสก็ไม่ต้องทำมากซอสสำเร็จก็พอทำง่ายๆจ้าทำง่ายๆจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วน่าอร่อยเนาะเนี่ยขอบคุณค่ะมาปอกมันฝรั่งจ้ามาปอกมันฝรั่งกันเนาะต้มเสร็จแล้วก็มาปอกเปลือกนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำสลัดด้วยจะทำสลัดมันฝรั่งนะคะตอนนี้ปอกเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวมาหั่นเนาะเดี๋ยวยายจะหั่นเนาะหั่นทำสลัดกันหั่นบางๆก็ได้นะคะหั่นหนาก็ได้หั่นบางก็ได้หั่นตามใจชอบนะทำสลัดกินดีกว่าใส่แตงดองใส่ไข่ต้มใส่แอข้าวโพดดองเนาะทำแล้วพรุ่งนี้ห่อไปกินทำงานด้วยอันนี้ยังไม่ปอกเดี๋ยวปอกก่อนห่อไปกินด้วยพวกนี้ห่อไปกินที่ทำงานเนาะอาหารง่ายๆจ้าอยู่บ้างนอกกินง่ายอยู่ง่ายจ้าหากินยากอยู่เนี่ยต้องทำกินเองนะคะไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเนาะอยู่เมืองไทยเนี่ยมันง่ายอยากกินอะไรก็ซื้อกินเลยสบายสบายไม่ต้องทำให้เปลืองไอ้ซื้อของมาทิ้งเนาะบางทีทำไม่ได้ทำหมดเนาะก็ทิ้งเสียดายของอยู่เมืองนอกมันต้องทำกินเองขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะยายจะหั่นให้เสร็จหั่นมันฝรั่งกันจ้าเดี๋ยวทำสลัดมันฝรั่งเนาะทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆต้มแล้วมาปอกเปลือกนะคะอันนี้ยังไม่ปอกเปลือกเดี๋ยวปอกเปลือกด้วยปอกก็ง่ายๆค่ะเนี่ยแค่นี้เองจ้ะง่ายๆลูกใหญ่ลูกเล็กก็มีลูกใหญ่ก็มีนี่ลูกใหญ่ๆก็มีจ้าเนี่ยลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่ชอบนะคะแต่ยายชอบลูกเล็กๆมันอร่อยดีมันเนื้อมันนุ่มเดี๋ยวมาหั่นแตงกันนะคะเดี๋ยวมาหั่นแตงหั่นแอข้าวโพดใช้มีดเล็กหั่นแบบนี้เลยนะคะนี่
หั่นง่ายๆจะหั่นง่ายๆเนี่ยไม่ได้หั่นสวยนะคะทำกินเองเนาะหั่นง่ายๆจ้าทำกินเองแล้วก็มีแอร์ข้าวโพดด้วยนะคะแอร์ข้าวโพดดองแตงดองนะคะใส่แตงอีกหน่อยเอาไข่ใส่ด้วยนะคะหั่นไข่ใส่เนาะง่ายๆเลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยจ้าง่ายๆเลยทีนี้มาใส่ไข่แล้วเนาะใส่เกลือนี่มาใส่เกลือนะจ๊ะใส่พริกไทยใส่ออริกาโน่นะคะที่ใส่พิซซ่าน่ะให้มันหอมๆหน่อยเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำสลัดค่ะง่ายๆเลยใส่น้ำสลัดลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นั้นเองจะกินกับไส้กรอกย่างหรือไส้กรอกทอดก็ได้นะคะหรือจะกินกับเนื้อก็ได้ค่ะง่ายๆเป็นใช้แทนข้าวเลยนะคะนี่ใช้แทนข้าวเลยทำแบบนี้กินง่ายๆจ้าหรือจะกินเฉพาะมันฝรั่งสลัดก็ได้